ุณเศรษฐาเป็นการแทรกแซงและเหมือนเป็นการตัดตอนว่าเอบิ๊กโจ๊กเนี่ยถือรอบ2แล้วนะพี่กายที่โดนเด้งไปสำนักนายกเนี่ยเอรอบนี้จะเป็นแมวก้าวชีวิตไหมจะกลับมาสู่ถนนสีกากีได้อีกไหมนะครับทนายชาบว่าเขาเป็นเด็กใครล่ะศึกการทะเลาะวิวาทกันของสีกากีวันนี้คลื่นลมสงบหมดครับเพราะว่าหัวเรือกัปตันใหญ่โดนเด้งแพ็คคู่พี่กายใช่ไหมเขาเรียกว่าคู่ขัดแย้งอ่ะไปคู่เลยนายกเศรษฐาพูดเลยว่าการย้ายคู่ขัดแย้งในสำนักงานชาติเป็นการเปิดทางให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะไอ้เรื่องพนันอะไรเนี่ยแต่เราต้องรอดูนะมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะผมได้คุยกับแหล่งข่าวคนสำคัญครับทั้งทนายเดชาพี่กายแล้วก็อาจารย์ปรเมศวร์ในมุมมองของนักกฎหมายที่ติดตามเรื่องสงครามในสำนักงานชาติมาอย่างยาวนานนะมองยังไงการย้ายบิ๊กต่อย้ายบิ๊กโจ๊กเข้าไปสำนักนายกเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาไหมและจะแก้ได้จริงไหมแล้วศึกในสตช.จะจบแค่นี้เหรอนะครับไปเริ่มกันที่ทนายเดชาพี่กายแน่นอนว่าทนายเดชานี่ติดตามนะแล้วก็มีข้อมูล Exclusive จากในสตช.มาคือทนายเดชาแกเนี่ยจะมีการพูดตลอดนะว่าใครชนะก็อยู่ข้างนั้นแต่ทีนี้เหมือนเสมออยู่ใช่เดี๋ยวต้องดูศึกหน้าออนี่ข้อมูลที่ทนายเดชาให้กับเรานะผมเนี่ยนะครับมีการโทรศัพท์ไปสอบถามขอข้อมูลหน่อยสิทนายเดชาทนายเดชามองยังไงคุณเศรษฐาแอคชั่นวันนี้เนี่ยนะครับตัดตำรวจเลยทะเลาะกันใช่ไหมมาทั้งคู่เลยใครจะไปคิดครับว่าผบตรต่อศักจะโดนด้วยโดนแพ็คคู่ถ้าย้ายมาคนเดียวมันจะเป็นการลำเอียงหรือเปล่าเอามาคู่เลยนะครับไปคู่ไปอาจารย์เดชามองว่าการกระทำของคุณเศรษฐาเป็นการแทรกแซงและเหมือนเป็นการตัดตอนเพราะว่าคดีเว็บพนันนี่นะครับเมื่อวานลูกน้องบิ๊กโจ๊กบอกนายพลตอเต่ามาแฉมานายพลตอเต่าครอบครัวมากันครอบครัวตำรวจหญิงที่เข้าไปรับเส้นเงินพนันนี้คือใครวันนี้ประชาชนยังไม่รู้รวมไปถึงทางบชน.เขาก็ทำคดีเว็บพนัน BNK อยู่ที่มีเส้นเงินอ้างว่ามีเส้นเงินไปถึงบิ๊กโจ๊กไปถึงลูกน้องบิ๊กโจ๊กปรากฏว่าคุณเศรษฐาออกมาวันเดียวเรื่องอย่างเปรี้ยงจบจบเลยเปรี้ยงเดียวปุ๊บเป็นการตัดต่อทนายชาหมอบนี้ครับเพราะว่ามันโยงไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่สำคัญคือประชาชนและสังคมเนี่ยสูญสิ้นศรัทธาเลยนะเพราะว่าวันคุณทะเลาะกันโอ้คุณอึกทึกคึกโครมใช่ไหมคุณแถลงข่าวซัดกันนะครับไม่เว้นแต่ละวันนะครับจนไม่เป็นอันทำอะไรแหละคนตามข่าวก็ตามตำรวจก็ไม่ต้องไปทำงานอ่ะทำงานก็ทำยากใช่ไหมเพราะมันทะเลาะกันอยู่นะครับทนายเดชาบอกเลยว่าการแอคชั่นวันนี้ของคุณเศรษฐาและทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กที่แถลงกันเนี่ยนะครับเป็นการเกี้ยเสียกันเป็นการหลอกประชาชนมวยล้มต้มคนดูนี่และโยนคดีไปที่ปปช.เนี่ยผมถามว่าแบบนี้ก็จบแล้วสิทนายชาบอกจะจบได้ยังไงโยนไปได้ยังไงไหนคุณบอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐไงไอ้คดีนี้ไม่มีใครเกี่ยวข้องส่วนการที่บิ๊กโจ๊กนะครับผมถามว่าเอ๊บิ๊กโจ๊กเนี่ยถือรอบ2แล้วนะพี่กายที่โดนเด้งไปสำนักนายกเนี่ยเอ๊รอบนี้จะเป็นแมวก้าวชีวิตไหมจะกลับมาสู่ถนนสีกากีได้อีกไหมนะครับทนายชาบอกว่าเขาเป็นเด็กใครล่ะคนลุกเลยมีตั๋วไหมมีนายไหมมีตั๋วไหมเป็นเด็กใครไม่ใช่ว่าทั้งคู่ก็ต่างมีแผลทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กทนายชาบอกมีแผลพอเรื่องเกิดเรื่องแดงก็เลิกลากันไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่และสงบศึกเนี่ยสงบศึกยังไงจะจบแค่นี้ไหมนะทนายชาให้สัมภาษณ์ไว้ Exclusive และน่าสนใจจริงครับมันก็ผมมองมันเหมือนการเข้าไปแทรกแซงนะเพราะว่ามันเขากำลังดำเนินคดีอยู่แล้วอยู่ดีๆคุณก็ไปเอา2คนมาจับมือกันแล้วก็ทำนองทำให้ประชาชนมองก็เหมือนมวยล้มต้มคนดูอะนะแทนที่เขาจะให้ดำเนินคดีอะไรไปคุณก็ไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยถ้าความเห็นผมนะครับครับก็คือควรจะแบบว่าตำรวจเขาดำเนินคดีไปบิ๊กโจ๊กก็สู้คดีไปอย่างนั้นมากกว่าไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เขามาจับมือกันแล้วก็เลิกลาแล้วก็ถอนเถินอะไรไปเนี่ยมันเหมือนทำให้เข้าใจว่าเหมือนการแทรกแซงแล้วมันทำให้ว่าเอ้ยไอ้ตำรวจท่านผู้ใหญ่มีคดีความเนี่ยก็มีนายกมาเคลียร์แล้วก็จูบปากจับมือถ่ายรูปเลิกลาอะไรทำนองเนี้ยแบบว่าเฮ้ยกูก็แฉมึงก็แฉกูนะต่างคนต่างมีแผลก็เลิกลาไปแล้วก็เราก็มีนายกสั่งให้เข้าไปทำเนียบประคำทำเนียบจูงมือกันไปแถลงข่าวแล้วก็เลิกลากันไปก็เหมือนกับมวยล้มต้มกระดูกครับผมคิดอย่างนั้นในฐานะประชาชนเนี่ยแล้วเราก็จะไม่เชื่อมั่นตำรวจก็ต่อไปก็เฮ้ยเราจะดำเนินคดีระดับพลตำรวจเองเนี่ยเฮ้ยแม่ก็มีนายกมาสั่งให้จูบมือจูบปากให้เลิกลากันไปอะไรเงี้ยแล้วประชาชนแม่จะคาดหวังอะไรกับระบบการยุติธรรมอ่ะผมคิดอย่างนี้นะครับ
เหมือนเคลียร์ได้อะแต่เขามีนายมีตั๋วหรือเปล่าถ้ามีนายมีตั๋วนะความเชื่อของผมส่วนตัวผมคิดว่าเขาก็กลับมาได้อะมันจะกลายว่าเฮ้ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่ได้บอกหมายถึงบิ๊กโจ๊กหรือใครนะทุกคนอะเฮ้ยพอเฮ้ยกูแฉมึงแฉกูไว้ต่างคนต่างมีแผลเลิกลากันไปไว้อะไรเงี้ยแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับสถานการณ์ตำรวจแห่งชาติอะนี่ครับผู้ชมก็เป็นเสียงของทนายเดชาต้องบอกว่าเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูแหกตาประชาชนนายกเนี่ยมาแทรกแซงโอ้โหแต่ละจริงนะพี่กายคือประชาชนกลับเป็นว่าจบเลยคือโหมันสิ้นศรัทธาลงไปอีกตกลงไม่ใช่ว่าจบแล้วมันจะดีขึ้นตกลงใครนายตำรวจคนไหนที่เกี่ยวเว็บพนันเราไม่มีสิทธิ์รู้แล้วจบแล้วไม่ได้รู้แล้วคุณผู้ชมไม่ได้รู้แล้วจบแล้วแค่นี้แหละทีนี้ไปที่ฝากของอาจารย์ปรเมศอาจารย์ปรเมศนี่ก็จะแบบวิชาการกว่าทนายเดชาเนี่ยเขาต้องบอกว่ามีความแซ่บปรากฏว่าทนายปรเมศเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการพูดนะฮะบอกว่านายกเนี่ยถือว่าตัดสินใจเด็ดขาดกับเรื่องที่เกิดคือเห็นด้วยกับนายกนะเห็นด้วยคือท่านปรเมศก็เห็นด้วยกับนายกนะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วคือไม่งั้นเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ทำงานทำการตีโชว์ประชาชนทีนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมศก็มีการพูดต่อนะคุณผู้ชมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันแฮปปี้ตั้งแต่ตอนที่บิ๊กต่อขึ้นเป็นผอ.ตร.แล้วกินข้าวกอดกันแต่พกมีดเนี่ยอยู่ข้างหลังกันหรือเปล่าโอ้โหนี่คำนี้นี่พูดเหมือนอาจารย์เดชาเลยนะเอออาจารย์เดชาก็บอกว่ามันพกมีดคนละเล่มกันคือนอกจากว่าดาวติดบาร์มีปืนก็ต้องมีมีดด้วยทีนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมศก็มีการพูดต่อนะคุณผู้ชมบอกว่าในส่วนของคดีนะฮะยังไม่มีการจบง่ายเป็นการสงบศึกชั่วคราวคดีเนี่ยไปอยู่ในมือปปช.แล้วและคาดว่าก็ส่งกลับคืนมาให้ตำรวจเนี่ยคงอีกไม่นานและต้องบอกว่ามีการพูดถึงนายกบอกว่ามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ทำได้ดีในเรื่องของประเด็นนี้น้องอาร์มมาเราลองไปฟังเสียงอาจารย์ปรเมศดูฮะต้องรอจัดการเองไม่ได้ต้องให้นายกลงมาจัดการไงแล้วประการที่สองชาวบ้านเขานั่งมองที่นั่งคุยกับชาวบ้านแล้วบอกตกลงคู่ขัดแย้งจริงๆในผบ.ตร.กับรองหรือเปล่าอ่ะมองเนี่ยมองมุมกว้างๆนะครับเขาถึงเรียกไปก็คงเห็นแถลงข่าวกันว่าจะถอนฟ้องโจ๊กก็จะถอนฟ้องตำรวจก็จะส่งปปช.ซึ่งจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.ทำได้ตั้งแต่ทีแรกไม่ต้องให้ถึงท่านนายกไงครับแต่ชาวบ้านเขามองว่าไอ้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นเห็นชัดว่าคู่ขัดแย้งแท้จริงคือใครท่านนั้นออกมาแบบนี้มันแฮปปี้เอนดิ้งตั้งแต่ตอนนี้ต่อมันขึ้นเป็นผบ.ตร.แล้วไปกินข้าวกอดกันเนอะแฮปปี้เอนดิ้งทุกครั้งแต่มีดอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้เนอะถูกเปล่าครับก็แฮปปี้เอนดิ้งมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มาเกิดกระแสขึ้นมาแต่พอวันอย่างเงี้ยเราก็บอกนายกลงมาก็ดีแล้วนายกเป็นคนตัดสินใจถูกนะฝนตกถล่มทลายฟ้าถ้ามันปล่อยให้มีการโต้กันอย่างนี้นะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยประชาชนจะไม่ได้อะไรแล้วเราก็เห็นชัดยิ่งเมื่อคืนไปจับบ่อนพนัน320 ล้านอ่ะน่าสนใจไหมล่ะครับทะเลาะกันจนไม่มีเวลาที่จะดูแลความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนี่คือหน้าข้อน่าสังเกตเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันมาบรรจบกันอย่างที่ลงตัวพอดีอ่ะนะมาให้เห็นว่าคุณโมแต่ทะเลาะกันบ่อนใหญ่ขนาด300 คนอยู่นนทบุรีปลายจมูกตำรวจนี่เองปลายจมูกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เองจะทำไมปล่อยให้เปิดต้องให้ชาดาเข้าไปทำให้มหาไทยเอาไปกินได้นี่ครับโอ้โหก็ทั้งทนายเดชาและจ่าปรเมศเนี่ยวิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจมากนะครับพี่พูดเหมือนกันคือนายสำนักงานตำรวจชาติบิ๊กตำรวจเนี่ยมีมีดนะมีดพกคนละเล่มนะไม่รู้ถือกันพร้อมจะจ้วงจะแทงกันได้ตลอดเวลาอาจารย์ชาบอกตำรวจนี่ครบไม่ได้โอ้โหโอ้โหนี่นะครับอาจารย์ชาแรงมากนะครับขนลุกจริงๆขณะที่จ่าปรเมศเนี่ยที่แกให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมพี่กายแกบอกว่าไอ้บ่อนที่โดนจับเนี่ยนะที่นนทบุรีเนี่ยบ่อนบางใหญ่เนี่ยตำรวจมัวแต่ทะเลาะกันโอ้โหต้องบอกว่าคุณอนุทินมารอบนี้เนี่ยตึงเปรี้ยเนี่ยนะไม่ได้อวยนะคุณผู้ชมแต่ต้องมองความเป็นจริงว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะลุยจริงบู๊จริงและเอาถึงรู้ถึงคนจริงนะไอ้บ่อนเนี้ยเงินหมุนเวียน300 กว่าล้านต่อวันแล้วโหนักพนันบ่อนใหญ่มากการบุกจับบ่อนของกระทรวงมหาดไทยอาจารย์ปรเมศมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งสาเหตุแหละที่คุณเศรษฐาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วตำรวจนี่คุณทำอะไรกันอยู่แล้วคุณออกข่าวทะเลาะกันแต่ละวันไม่เว้นวันด่ากันสงครามตัวแทนบ้างปรากฏว่าวันนี้โดนคู่นะโอ้โหโดนไปก็เข้ากุ
ป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนก็หมดศรัทธาต้องใช้คำนี้หมดศรัทธานะครับและการจะกอบกู้ไปเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาบอกจะเซตซีโร่ไม่รู้จะเซตยังไงแล้วนะครับเซตไม่รู้ยังไงแม้กระทั่งผบ.ตร.เองเนี่ยปลิวไปด้วยเลยปลิวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตำรวจนะครับสำนักงานแห่งชาติแล้วก็ตำรวจไทยเนี่ยได้เรียกว่าไม่รู้ว่าจะกลับมานะครับผู้ชื่อได้ไหมอ่ะกลับมามีศักดิ์ศรีได้ยังไงแต่ตำรวจดีๆเนี่ยก็ให้กำลังใจตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาก็ทำงานกันไปส่วนไอ้ตำรวจระดับบิ๊กๆเนี่ยมันก็ลาบยศสรรเสริญใช่ไหมปล่อยวางไม่ได้มันหอมหวานมันหอมหวานมันก็ต้องได้เก้าอี้ที่ต้องการคงต้องติดตามกันต่อครับผู้ชมครับย้ำว่านี่เป็นการสงบศึกแค่ชั่วคราวจากนี้นะครับเมื่อคลื่นลมสงบได้ที่อาจจะมีการเริ่มขึ้นมาใหม่สงครามประทุรอบใหม่ยกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาว่ากันใหม่นะครับในเมื่อตำรวจไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับกลับแย่งอำนาจกันนะครับก็ต้องมาเจอกับสืบเสาะเจาะข่าวของเราอีกครั้งครับ